ฮัลโหลสวัสดีค่ะตุ๊กตาดองดอกเหมยค่ะวันนี้เราจะมาสอนปลดล็อกฉายา2ฉายานะคะที่ทำแล้วอีซี่มากๆเลยนะคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยฉายาแรกนะคะให้เรามาที่เนินเขามังกรแล้วก็มาที่นี่นะคะหมู่บ้านหินหยกพอว่ามาเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเห็นเป็นที่ให้เราว่ายน้ำแล้วก็ลงไปเลยแล้วก็ให้เราว่ายไปว่ายมาเป็นเวลา3นาทีนะคะแล้วเราก็จะทำการปลดล็อกฉายาที่มีชื่อว่าชุ่มชื้นนะคะส่วนฉายาที่2นะคะจะอยู่ส่วนสันติภาพค่ะกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ค่ะทะเลสาบจันเซี่ยวนะคะพอเราว่ามาถึงแล้วก็ให้เราเดินเข้าช่องตรงนั้นไปนะคะพอเราข้ามสะพานมาถึงแล้วนะคะเราก็จะทำการปีนน้องปลาขึ้นไปนะคะเพื่อถึงจุดสูงสุดแล้วเราก็จะทำการดิ่งลงมานะคะขึ้นมาตรงนี้อีกนะคะจบกันไปสำหรับวิธีปลดล็อก achievement หรือว่าปลดล็อกฉายา2ฉายานี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย